สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการลงเกาะไอ้นี่นะครับผมตี13เกาะว่าตียังไงจะได้เป็นตังคูณ2เยอะที่สุดนะครับอันนี้ผมก็ได้รีไว้ตั้งแต่วันเสาร์นะครับผมก็ไม่ตีไงก็สมมติว่าวันเสาร์อันนี้ถ้า VIP 9มันจะรีเฟซได้2ครั้งนะครับสังเกตตรงข้างล่างขวามือนี้นะครับก็จะเป็นเลข2ก็คือผมจะรีเฟซได้ก็คือรีลงได้2รอบที่เป็นคนที่ถึง VIP 9ขึ้นไปนะครับผมส่วนใครที่ VIP 1ถึง8ก็จะรีได้แค่ครั้งเดียวเนาะก็ง่ายๆครับถ้าลงได้ครั้งเดียวเราก็ดองไว้ตั้งแต่วันเสาร์นะครับอันนี้มันผมก็รีเกาะไว้ตั้งแต่วันเสาร์ผมก็ไม่ลงนะครับพอมันมาวันอาทิตย์เราก็จะได้สิทธิ์รีอีก1ครั้งใช่ไหมครับผมแล้วก็จะมีการลงเกาะได้อีกรอบนึงแล้วก็สามารถรีลงเกาะได้อีกนะครับอันนี้ถ้าถึงตี4เราก็จะลงได้อีกครั้งนึงนะครับก็คือใครที่ VIP ต่ำกว่า9ก็จะลงได้3รอบนั่นเองครับส่วนใครที่เป็นVIP 9ขึ้นไปก็จะลงได้5รอบเลยนะครับแล้วถามทำไมถึงทำซับซ้อนขนาดนี้ก็เพราะว่าวันนี้มันจะได้ลงเกาะได้แต้มคูณ2นะครับก็คือถ้าเราดองไว้แล้วก็จะได้เอาง่ายๆว่าผมจะลงได้5รอบที่เป็นคูณ2นะครับก็ซึ่งหมายถึงว่าเหมือนผมลงไอ้นี่ไป10วันเลยนะครับถ้าลงเป็นปกติก็จะได้เยอะกว่าเดิมนะครับก็วันอันนี้ของวันเสาร์มั้งที่มันเป็นรีพลังเร็วนะครับมันก็เห็นไหมจบภารกิจไปแล้วนี่ผมยังไม่ได้ออกเกมนะครับมันก็เลยค้างอยู่นี่ไว้ก็สมมติว่าผมแท็บออกเกมใหม่มันก็จะได้แค่ความสามารถเดียวนะครับคืออันนี้มันไม่ได้แล้วรีพลังเร็วมันเป็น5นาทีต่อไอ้นี่นะครับนี่สังเกตว่ามันจะได้ขึ้น5นาทีขึ้นอันหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวผมรับรางวัลนี้ก่อนอันนี้คือบอสลุงนะครับที่ผมได้แนะนำให้ทุกคนคอยทำตัวละครมาเยอะเนาะก็จะได้ตังค์ล้าน4ได้หินมาทั้งหมด5 8 7 4เท่าไหร่วะเนี่ย24เม็ดเลยก็น่า24เม็ดก็เยอะนะครับผมรับก่อนเลยนี่ก็ประมาณนี้นะครับมันจะได้ทั้งหมด5รอบเนาะเดี๋ยวผมลงให้ดูเลยว่า5รอบมันจะเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้ใครที่สู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราแค่ดองสกิลไว้ลงนะครับก็เทคนิคลงเล็กน้อยนะดองสกิลซีซ่าหรือว่าไอแฮนค็อกนะครับถ้าคนที่มี2ตัวเลยถ้าใครไม่มีก็แค่ดองสกิลซีซ่าไว้นะแล้วก็ไม่ต้องใช้ไอ้นี่ละผมก็จะไม่ต้องใช้ตัวแคนดี้ไงพอมาถึงก็กดสกิลแฮนค็อกนี้นะครับแล้วก็จะเร็วแล้วก็จะตีผ่านได้ง่ายขึ้นไงเพราะว่าสกิลมันแรงนะครับไอ้พวกนี้นะก็สังเกตว่าจะผ่านง่ายนะครับก็คือห้ามเปิดออโต้นั่นเองเมื่อกี้ผมได้200เหรียญแล้วป๊าบเมื่อกี้ผมได้200เหรียญเดี๋ยวผมลืมดูไว้วันนี้มันคูณเหรียญในนี่นะครับเหรียญสีอันนี้เนาะก็ผมมี 1,000 นะครับปกติถ้าหักไอ้ได้แต้ม200ไปก็สังเกตดูว่าผมจะได้เป็นเท่าไหร่นะครับก็ผมเริ่มตั้งแต่ 1,000 เนาะนี่ถ้าไม่ทันก็รีใหม่นี่มันจะผ่านง่ายนะครับถ้าเราดองสกิลไว้ประมาณนี้แคนดี้ฝั่งตรงข้ามก็จะไม่ได้จับเรานั่นเองแป๊บเดียวนะครับผมก็ลงแต่ละรหัสอันนี้หลายคนก็อาจจะงงนะครับว่าพี่ระดองไว้ใช้เวลาไหนก็คือว่าเราไม่ต้องลงนะครับเราจะเริ่มถ้าเราไม่รู้ว่าวันไหนคูณ2เราก็แค่เปิดดองไว้สำหรับอันนี้สำหรับคนที่นอนดึกนะครับส่วนใครที่เป็นยังเป็นเด็กน้อยหรือว่ายังเรียนอยู่ผมก็แนะนำให้ลงไปเลยนะครับเพราะว่ากว่าภารกิจมันจะรีนี้ก็5ทุ่มนะครับผมไอของรายวันไงเราถึงจะรู้ว่าวันไหนที่มันเป็นวันคูณเราก็ต้องดองมาจากก่อนหน้านั้นเนาะสมมุติว่ามันคูณวันพุธนะครับวันอังคารเราก็ต้องไม่ต้องลงอะไรนะครับเราก็แค่รีเฟซไว้เรารีเฟซของเกาะวันอังคารไว้นะครับแต่เราก็ไม่ลงพอมาถึงวันพุธเราก็จะได้
สิทธิ์รีเฟซของวันพุธมาอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็จะลงของวันอังคารแล้วก็มารีเฟซของวันพุธแล้วภารกิจมันก็จะมารีให้เราตอนตีสี่ใช่ไหมครับแล้วก็จะได้สิทธิ์อีกรีอีกครั้งหนึ่งก็สบายเลยครับได้หลายสิทธิ์ในการเก็บแต้มพวกนี้มาอัพตัวละครเป็น5ดาวได้เร็วนะครับผมเพราะว่าถ้าเราลงแบบคูณนี้มันก็จะได้เยอะเนาะอันนี้อ้าวสู้ได้โดนจับตัวเดียวเฉยเลยเปิดดังเกินนะลดเสียงลงเลยนะแคนดี้มันหลุดได้ไงวะใช้แม่งไปหมดเลยนี่ดูการดรอปไปในตัวด้วยเลยแล้วกันครับผมนี้ผมใช้สิทธิ์ของวันเสาร์นะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันจันทร์นี่หว่าใช้สิทธิ์ของวันอาทิตย์อ๋อนี่เหมือนได้ตัวละครเลยนะครับมันจะได้30เศษไงได้800เลยผมรีบรีเฟรชก่อนมันเสียเวลารอบแรกผมก็ต้องตีธรรมดานะครับพอผมรีเฟรชครั้งที่2ผมก็จะกวาดล้างได้เนาะอันนี้ต้องตีเลยนะครับถ้าผมปล่อยไปถึงตี4มันก็จะรีเฟรชไงผมก็จะเสียสิทธิ์ตรงนี้ฟรีนะครับแล้วก็สมมุติว่าเราตื่นมาเช้าพรุ่งนี้เราก็ลงได้อีก2ครั้งนะครับก็คือจะลงได้เป็น5รอบเลยสำหรับ VP 9นะครับจะได้5รอบส่วน VP ต่ำกว่านั้นก็ได้แค่3รอบนะครับผม3รอบนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะได้เหรียญคูณ2ไงในการลงตั้ง3รอบเหมือนเราลง6ครั้งอ่ะครับภายในวันนั้นนะก็แบบได้เปรียบคนอื่นมากๆเลยอ่ะเก็บแต้มเร็วนะครับตังก็เท่าเดิมแหละเพราะว่าถึงเราลงตามปกติเราก็จะได้ลงตามจำนวนยอดเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้มันเป็นคูณของเหรียญสีทองมันก็จะมี2วันนะครับวันหนึ่งที่จะคูณเหรียญตังวันหนึ่งจะเป็นคูณทองเนาะก็ดองดอบทั้ง2วันได้เลยนะครับเหมือนเขาเว้นระยะมาให้เหมือน2วันอยู่แล้วพอลงอันนี้เสร็จวันต่อไปแล้วก็รีเฟซไว้เฉยนะครับโดยไม่ต้องลงก็รอวันถัดมาเผื่อมันคูณไงอย่างนั้นก็จะดีนะครับผมเพราะว่าถ้าเรายิ่งดองไอสิทธิ์ไว้ลงเยอะแค่ไหนเวลามันคูณมาเราก็จะได้เปรียบคนอื่นเขานะนี่ก็ไปลองใช้กันดูได้ครับผมก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากผู้เล่นที่เป็นติดตามช่องของผมเนาะก็จะทำให้มีโอกาสเก่งขึ้นเร็วนะครับอันนี้ได้แต้มก็ไม่ใช่ว่าตัวละครในนั้นจะใช้ลงอะไรต่างๆไม่ได้เลยก็เก็บเขาไว้เป็น5ดาวเนาะก็จะสามารถเอาเศษของเขานั้นมาทำเป็นอัพตัวละครหลักๆของเราได้นะครับเหมือนตอนนี้ผมก็แลกทั้งไอเซนโทมารุกับอะไรกับเบบี้ไฟนะครับก็คือผมแลก2เศษนี้มาอัพดาวให้แฮนด์คอกผมได้สบายเลยตอนนี้ก็มาดูนะครับว่า3รอบผมลงไปผมจะได้แต้มเหรียญนี้มาเท่าไหร่ก็เหลืออีก2รอบนะครับแต่ว่าต้องเป็นพรุ่งนี้ผมถึงจะลงได้เพราะว่าภารกิจมันรีตี4นะครับก็ดองทำเควสให้ดูดองอัดคลิปให้ดู5รอบไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมรออัดตอนเช้าสิทธิ์การรี2ครั้งของอันนี้ของผมมันจะหายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงรีบมาทำก่อนตี4ไงอันนี้พอเราทำปุ๊บแล้วก็แค่รอให้มันรอเป็นพรุ่งนี้เช้าเลยก็ได้หรือเวลาไหนก็ได้นะครับก่อนที่ไอ้แต้มคูณ2นี่มันจะหายไปก็คือก่อน 5:00 นนะครับผมก็ต้องมาเรียบลงไอ้นี่ไว้ก่อนเซต5ตัวนี้ก็ขี้โกงลงได้ยาวๆนะครับ
ครับอย่างโหดนี่ดูสังเกตว่า5ตัวละครนี้มันขี้โกงเนาะเอาไปลงสู้กับทีมไหนมันก็สบายมากเลยนะครับเจอทีมตัวเองอีกแล้วด่านสุดท้ายเนี่ยโดนสวนแฮนคอกกับซีซ่าได้800เลยโอเคครับพอรีรอบนี้ผมจะกวาดล้างได้เลยไงปรับก็คือรอบละได้แต้มนี้รอบละ 2,600 นะครับก็คือพรุ่งนี้ผมจะได้อีก 5,200 แต้มเลยเนาะโหก็มาอีก 5,200 เลยเป็นเท่าไหร่14,000โหสรุปว่าผมลง5ครั้งผมได้มา 13,000 เหรียญเลยนะครับเหรียญเนี่ยก็เยอะมากเลยเพราะว่าเรารอลงตอนมันคูณไงก็นับอีก2รอบพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็น5รอบไงอันนี้ผมลงไปแค่3รอบเนาะได้มา 7,800 นะครับเพราะว่าปกติมันมีแค่พันเดียวเนาะก็เอามาแลกเงี้ยครับผมก็จะได้ตัวละครเร็วๆใช้แค่แต้มของมันเองนะครับรีนี่ผมก็รีไปเลยไม่เสียดายไวอัพชิ้นส่วนที่เราต้องการได้นะครับไอ้พวกนี้นี่สมมุติว่าผมจะอัพดาวของแฮนค็อกใช่ไหมเพราะว่าผมก็ใช้ได้แล้วนะผมไอเซนทอมารุกับเบบี้ไฟผมเป็น5ดาวไงนี่ก็เอามาอัพให้แฮนค็อกได้สบายนะครับนี่ก็อัพเพิ่มดาวได้เลยแต่ผมยังไม่อัพเลยกันก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคในการตีเกาะคูณ2เล็กๆน้อยๆนะครับจะเพิ่มโอกาสที่เราจะได้แต้มเยอะขึ้นนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยทำมันเป็นประมาณไหนก็ลองเอาไปทำดูนะครับมันสามารถใช้งานได้เนาะนี่ก็ไม่มีใครมาตีอะไรละครับผมก็ลองไปทำกันดูได้น่าจะประมาณนี้แหละส่วนใครที่ยังสงสัยหรือว่ารีไม่ถูกกะวันไม่ถูกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหรือว่าสอบถามผมได้ทางแฟนเพจนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมมีเทคนิคหรือว่ากิจกรรมอะไรมาแบบนี้ก็ผมจะแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบจากช่องทางนี้เป็นอันดับแรกเลยนะครับผมสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยรับชมและก็สนับสนุนติดตามกันมาโดยตลอดครับผมขอให้ทุกคนไปรีเฟรชลงได้แต้มกันเยอะๆหลายรอบแบบนี้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ